เส้นตรงนี้ก็จะมีถ้ามีบุตรก็ไม่น่าจะอยู่ใกล้ตัวคุณนะไม่ได้เลี้ยงอะเส้นตัดขวางไปอยู่ไกลตัวไปอยู่คนละจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เส้นชีวิตตอนต้นตอนปลายไม่รู้ฮะตำราใครก็ไม่รู้ผมจำมาจากอาจารย์ผู้หญิงที่พูดใน YouTube ฮะเส้นชีวิตแตกเป็น2เส้นนะตอนต้นของเขานะตอนปลายของผมชีวิตตอนเด็กก็น่าจะลำบากเปิดมาเป็นคนจนนะฮะเกิดมาเป็นคนจนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอารมณ์ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เติร์ดลากเพราะใช้โปรแกรมเพนบน Windows อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกากบาทตรงนิ้วชี้แล้วเป็นคนอารมณ์ดีฮะเป็นคนอารมณ์ดีฮะเป็นคนแจ่มใสฮะชอบช่วยเหลือคนฮะตรงนี้ก็จะเป็นกากบาทรู้สึกว่าจะเป็นสามเหลี่ยมยังไม่รู้ฮะเพราะว่าผมก็ลืมให้คุณถ่ายลืมให้คุณอัพรูปมาทางอีเมลส่งมาทางไลน์มันก็คงลดคุณภาพไฟล์ลงไปเยอะตรงนี้ดูเหมือนกากบาทก็ดูทั้งไม่ชัดเนี่ยแหละก็จะเป็นคนอารมณ์ดีแต่เล็กแต่น้อยฮะเป็นคนอวดเก่งในความเก่งที่ตัวเองมีฮะทำอาชีพอะไรอยู่ก็จะอวดเก่งเรื่องนั้นนะว่าเชี่ยวชาญว่าเชี่ยวชาญว่าใช้ได้ว่าตัวเองมีฝีมืออะไรเงี้ยก็เป็นคนอวดรู้ก็จะมีอารมณ์ดีก็เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสโดยมือเส้นหัวใจยาวแบบนี้สุขภาพจิตดีแล้วเส้นนี้เป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งฮะเส้นสีขาวข้างบนเส้นข้างล่างก็เป็นเส้นหัวใจแล้วก็จะมีเส้นหัวใจ2เส้นพอมีเส้นหัวใจ2เส้นคุณก็จะเป็นคนจิตใจเข้มแข็งฮะอดทนต่อสู้ได้ดีกว่าคนอื่นแต่มันเป็นเส้นตัดฝางข้างบนด้วยไอ้เส้นหัวใจมันเป็นเส้นตัดฝางข้างบนด้วยทำให้คุณอายุเยอะแล้วอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จจากเส้นวาสนาก็มาจากเส้นชีวิตทั้งสองมือคุณก็ไม่น่ารวยง่ายนะน่าจะเป็นคนจนนะน่าจะเป็นคนไม่รวยประมาณนั้นเพราะว่าเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอารมณ์คิดว่างนะก็จะเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะมีหัวความคิดว่างไกลเส้นนี้เป็นเส้นขีดไปยาวไปแบบนี้แต่ตามรูปนี้ไม่ค่อยชัดๆเป็นเส้นขีดแบบนี้เป็นเส้นทั้งอารมณ์ขีดไปแบบนี้อารมณ์ความคิดว่างไกลฮะความคิดมีหลายอย่างฮะมีหลายเรื่องตรงนี้ก็ขีดเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ชัดมองตรงนี้ก็จะเป็นสามมองตรงนี้ก็จะมีเส้นสามเหลี่ยมกับเส้นสมองสามเหลี่ยมบนเส้นสมองนี่ก็จะเป็นความคิดหนักสมองฮะแต่เป็นสามเหลี่ยมกับเส้นหัวใจด้วยฮะจึงอารมณ์จึงเป็นคนมีความคิดหนักสมองแต่เนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นหัวใจด้วยเป็นเส้นกามลมด้วยก็คืออาจจะหนักใจกับความรักด้วยแล้วก็อาจจะอยากจะเสพสมกันทางด้านกามลมได้ด้วยไปหนักสมองไป จนหัวใจหักลงมั่งใจอ่อนเลยยอมเสียเปรียบตรงนี้ก็จะเป็นแตกตอนรู้วัยรุ่นก็จะเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะไปคบผู้หญิงแล้วก็เขามีชู้มั่งเรามีชู้มั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตอน20 22 23 24อะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะเพราะว่าเป็นเส้นกามลมที่แตกเส้นดูทีละเส้นก็ช้าเหมือนกันนะมือฝ่ามือซ้ายเหมือนกันนะเส้นวาสนาไม่ค่อยดี เส้นวาสนาคุณก็จะตามรูปไม่ชัดนะตามรูปเนี่ยจะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตขึ้นมากระจึงหนึ่งนะมีอาชีพการงานตั้งแต่เด็กฮะ19 20ก็อาจจะมีชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะบางคนก็19 20ก็รับราชการไปเลยอาจจะเป็นทหารนั่นเลยก็ได้ก็มีบางคนก็มีบางคนมีเส้นบางคนเส้นวาสนาเป็นไปติดทหารก็มีนะเป็นระยะอายุ21มีเส้นวาสนาขึ้นเงี้ยแต่อย่างนี้เป็นแบบอาจจะโยกย้ายบ้านที่อยู่ตอนอายุประมาณ19 20อะไรพวกนี้ถึงมีการมีงานตั้งแต่บัดนั้นนะเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคุ้มกันสั้นๆพอเป็นเส้นคุ้มกันสั้นๆก็หมายถึงว่ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นิดหน่อยๆคือตอนเด็กๆตอนแรกก็จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูพอเราอายุ30ขึ้นมาเนี่ยเส้นคุ้มกันมันก็เริ่มหายก็ต้องคุ้มกันตัวเองต้องหาเงินเองเนี่ยต้องเช่าบ้านอยู่เองเนี่ยต้องซื้อข้าวกินเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้2เส้นคุ้มกันนี้ไปห้อยกับเส้นชีวิตอันนี้ก็ลองทายเอากันว่าอาจจะได้คู่ครองจนว่าไม่ใช่คู่ครองจนว่าคือคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณมากช่วยสร้างฐานะคุณไม่ค่อยได้สุดท้ายคุณก็ต้องหาเงินเองอะไรเองหมดเลยหาเงินสร้างบ้านเองหาอะไรเองเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตค่อนข้างติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนลำบากฮะเหนื่อยเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการงานของตัวเองมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในสาขางานในสาอาชีพของตัวเองแต่เส้นนี้บางฮะเส้นวาสนาตรงนิ้วกลางไม่ค่อยมีตรงนิ้วกลางไม่มีค่อนข้างจนนะเป็นคนค่อนข้างจนพูดไปแค่เนี่ยค่อนข้างที่ทำไม่รวยอะเส้นวาสนามาจากเส้นสมองขึ้นไปนี้เป็นคนมีการเงินการทองฐานะพอกลางๆนะไม่รวยละรวยยากทำพอมีพอกินน่ะได้ครับทำกินเงินเดือนทำปลดเกษียณแต่คุณก็จะดีอย่างเพราะว่าเส้นวาสนามันถ้ามันขึ้นตรงนิ้วกลางมันจะไม่หยุดไงมันจะร้อนใจไม่มีที่สิ้น